ดีใจครับดีใจกับเด็กที่กลับมาครับพี่ยังรักษาแม่ไม้มวยไทยได้ไว้เหมือนเดิมครับผมไม่เสียดายเขาอายุยังน้อยอยู่แล้วก็ครับกลับมาถือว่าได้สวยครับครับก็สนับสนุนเต็มที่ครับมีจุดไหนที่น้องต้องการไปปรับปรุงอะไรบ้างไหมครับก็ไม่ต้องสอนอะไรแล้วเหลือร่างกายเหลือร่างกายเดียวเพราะว่าวุ้นมวยมันเกินร้อยอยู่แล้วครับผมเอาจริงคุณก้าวันนี้เป็นมวยไหนเป็นยังไงบ้างวันนี้กลับมาครั้งแรกร่างกายเป็นไงต้องพัฒนาหมดไหมไม่หมดไฟแรกไฟแรกที่กลับมาไม่ได้ชกนานเลยเคลื่อนไหวพอดีตลอดอ๋อเคลื่อนไหวพอแต่ว่าในเมืองกรุงยังไม่ได้ชกเลยใช่ไหมไฟแรกอ๋อไฟแรกในรอบกี่ปีรอบเมืองกรุงครับ5 ปีโอ้5 ปีขึ้นไปชกวันนี้นั้นเป็นไงบ้างเก่งอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเจอกับรุ่นพี่ที่เคยชกมาไม่เก่งครับไม่เก่งอายุเท่านี้มันไม่เก่งนะโอ้อายุเท่าไหร่30 ปีแล้วเคยชนะหรือเคยแพ้มาเคยแพ้เมื่อไหร่11 12 ปีโอ้11 12 ปีแล้วเคยแพ้มาวันนี้ก็ล้างตาได้สำเร็จกี่ปีกลับมาล้างตาได้สำเร็จอยู่2 ปี2 รอบไปเนาะคำว่า10 ปีก็ยังไม่สายนะไม่สายเลยนะ10 ปียังไม่สายนะโอเล้งบอกไว้เด็กก้าตอนนี้ทั้งกัดจิตมังนนแล้วนะแต่ก่อนนี้อยู่ค่ายของพี่เป๊โก้ใช่ไหมอยู่จิตมังนนตลอดเอาจิตมังนนตลอดวันนี้มีอะไรบอกยังไงนะกลับมาแล้วเนี่ยวันนี้ไปยังไงกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วฝากติดตามด้วยนะครับเอาละครับเจ้าเอ๋วันนี้เป็นไงบ้างครับเสียไปอ่ะไปได้ไปเฉลิมฉลองในทีมบอลลูมินีโอ้โหตอนนี้มองไปที่หวังเลยใช่ไหมค่ะขออีก4-5 ไฟท์แล้วก็พัฒนาตัวเองหน่อยตอนนี้ยังเรื่องแบบน้องยังระแวงอยู่ถ้าวันข้างหน้าเราจะผ่านไปเชิญจากที่ไปตอนที่ดูน้องหน้ายกไหนมียกไหนที่ซ้อยเอรู้สึกไม่กังวลอย่ากังวลกลัวน้องบอกหายใจอย่างเดียวเพราะว่าชกกับตอนคืนมา4-5 ไฟท์แต่ว่ายังไม่เคยทำน้ำหนักตอนนี้ยังก็กลัวว่าจะหมดแรงแต่ก็ยังเอาอยู่ควบคุมระบบหายใจได้ก็ดีใจเลยหมดไหมเนี่ยไม่หมดครับโอ้ยไม่หมดเลยเหรอซ้อมดีซ้อมนานซ้อมนานโอ้จะ2 เดือนเดือนกว่าแล้วนะเพื่อนนี้ก็ใช้จิตมนนจิตใช้ปอเปโก้ค่ะแล้วว่าซ้อมจิตมนนค่ะจิตมนนกับปอเปโก้ก็เหมือนกันอ๋อครับผมครับผมเราใช้ผมยินดีได้ไหมวันนี้กลับมาแล้วแต่ว่าฉันจะปอเปโก้มันเองกว่าครับผมหรือว่าเรา